สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Yu-Gi-Oh! Master Duel กันนะครับสำหรับเด็กในวันนี้นะฮะก็เรียกว่าเป็นตำนานบทแรกสุดเลยครับของเกมการ์ดเกมนี้นะฮะเรียกว่าอยู่คู่กับการ์ดนี้มาโอ้โหไม่รู้กี่ปีแล้วนะครับแน่นอนครับจะเป็นเด็กอะไรไปไม่ได้นอกจากเด็กของพระเอกคนแรกของซีรีส์นี้ครับ Dark Magician นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับ Dark Magician ในเกมนี้เนี่ยโดนเนิร์ฟหนักมากนะเอาจริงๆนะครับเพราะว่าปกติเนี่ย Dark Magician เนี่ยเป็นเด็กที่ตั้งบอร์ดช้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็โดนเนิร์ฟ Red Eye ที่มันเล่นคู่กับ Dark Magician ไปด้วยนะคุณผู้ชมครับในเกมนี้เนี่ยพอมันโดนเนิร์ฟคู่กันไปแล้วเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าเรียกว่าเล่นไม่ได้เลยนะครับสำหรับ Red Eye นะมันจะมีตัวที่เป็นตัวฟิวชั่นที่คู่กับ Dark Magician เนี่ยในเกมนี้มันโดนแบนนะครับทำให้ไม่สามารถเล่นได้เพราะงั้นเนี่ยเราจะเล่นสาย Dark Magician คู่กับ Red Eye เลยเนี่ยก็ทำไม่ได้นะครับก็เลยต้องมาแบบสาย Magician ล้วนนะซึ่ง Magician ล้วนเนี่ยมันก็จะตั้งบอร์ดได้ช้านิดนึงนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะต้องมีการ์ดครบเครื่องนิดนึงนะถึงจะทำคอมโบได้ดีนะครับอ่ะแต่เดี๋ยววันนี้เรามาลองดูกันแล้วกันนะครับเมนเด็คครับแน่นอนครับพระเอกของเราครับ Dark Magician 3ใบนะครับใบถัดมาครับเป็น Magician Souls ครับมีเช่นโซเนี่ยมีเอฟเฟกต์ที่ใช้งานบ่อยมากนั่นก็คือการส่งการ์ดไปนี้ครับกับดาร์คเมจิเชียนหรือว่าเผ่าจอมเวทใบอื่นเนี่ยลงสุสานนะครับเพื่ จะสเปียลซามอนนะครับการ์ดมันเองครับกับอีกอย่างนึงเนี่ยก็คือสเปียลซามอนครับดาร์คเมจิเชียนหรือว่าดาร์คเมจิเชียนเกิร์ลก็ได้จากในสุสานครับอันนี้เนี่ยเป็นการ์ดที่ทำให้เรียกดาร์คเมจิเชียนได้ง่ายสุดเลยนะครับแม็กซี่ครับการ์ดที่ทุกคนเนี่ยควรจะมีนะครับก็คือปลาใส่ไปปุ๊บเนี่ยก็จะจั่วการ์ดครับเมื่อฝั่งอัญเชิญแบบพิเศษมานะครับก็ในยุคนี้เนี่ยเรียกว่าการอัญเชิญแบบพิเศษหรือว่าการรำเนี่ยน่าจะมีประมาณ20รอบนะครับถ้าปลาแม็กซี่ใส่เนี่ยก็น่าจะจั่วได้ประมาณเกือบ10ใบบวกๆตลอดนะฮะอ่ะต่อไปเป็นทางฝั่งของ Magician Rod ครับทางฝั่งของเจ้า Rod เนี่ยมีเอฟเฟคก็คือเมื่อลงแบบปกตินะครับเอาการ์ดเวทกับดักนะครับที่มีลิสต์ Magician ในการ์ดเทคของมันนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็มีลิสต์ของ Dark Magician อยู่แล้วนะสำหรับการ์ดเวทกับดักของเด็กนี้นะครับผมคุณผู้ชมครับแล้วก็มีเอฟเฟคนึงครับถ้าเกิดว่าในเทิร์นคู่แข่งเนี่ยถ้ามีการใช้งาน Spell Trap Card นะครับขณะที่มันเนี่ยอยู่ในสุสานนะครับเราสามารถที่จะสังเวยเผ่าจอมเวท1ตัวครับแล้วก็เอาการ์ดนี้ขึ้นมือได้นะครับการ์ดไปต่อมาครับเป็นฝั่งของอูราร่าครับ3ใบนะฮะอันนี้เนี่ยก็เป็นการ์ดขัดนะฮะที่ทุกเด็กเนี่ยต้องมีอยู่แล้วนะครับมันจะขัดการเอาการ์ดจากเด็กขึ้นมือครับขัดการอัญเชิญแบบพิเศษนะครับจากเด็กครับแล้วก็ขัดการเอาการ์ดจากเด็กลงสุสานได้นะเรียกว่าต้องมีทุกคนแล้วนะครับสำหรับการ์ดขัดใบนี้นะหรือว่าแฮนด์แทรปDark Magician Girl นะครับก็ลูกศิษย์ของ Dark Magician เรานะครับใส่มาเลยครับ1ใบนะฮะต่อกันด้วย Apprentice ครับ Illusion Magician นะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นคล้ายๆกับมังกรแดงของ Dragon Maid นะครับก็คือทิ้งแล้วก็บวก 2,000 นะครับผมแล้วก็มีเอฟเฟคนึงครับถ้าเกิดว่าเรามีการ์ดนี้อยู่บนมือเนี่ยสามารถทิ้งการ์ด1ใบครับแล้วก็ Special Summon การ์ดนี้ได้นะครับแล้วก็อีกเอฟเฟคก็คือจะสามารถเอา Dark Magician เนี่ยใจเด็กขึ้นมือได้ด้วยนะครับเมื่อทำการ Special Summon หรือว่า Normal Summon มานะครับมาฮาโดครับใส่มา1ใบครับมาฮาโดเนี่ยเมื่อเราจั่วการ์ดนี้ได้เนี่ยเราจะสามารถโชว์แล้วก็ลงมาได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าตีธาตุมืดเนี่ยพลังโจมตีคูณ2นะครับผมนะแล้วก็ถ้าการ์ดไม่ถูกทำลายเนี่ยก็สามารถอัญเชิญแบบพิเศษ Dark Magician ได้ครับจะสังเกตว่ามาฮาโดมันเก่งมากแต่มีข้อเสียคือถ้ามันขึ้นมือตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะใช้เอฟเฟคไม่ได้นะครับคือเราต้องจั่วขึ้นได้อะต้องจั่วแหละต้องจั่วทุกคนเช่นจั่วจากดรอฟเฟสหรือว่าจั่วจากแม็กซีเนี่ยสามารถใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าขึ้นมือแบบ5ใบแรกมาปุ๊บแล้วขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้นะครับก็เลยใส่มาใบเดียวพอนะฮะฟ้าแลบครับไรเงี้ยคิก็ใส่แทบทุกเด็กเลยนะเพราะมันเป็นการ์ดฟรีแล้วก็เก่งมากครับหาได้จากเนื้อเรื่องนะครับคุณผู้ชมชุบชีวิตครับหาได้จากเนื้อเรื่องเหมือนกันเป็นการ์ดฟรีนะครับThe Eye of Chimeus ครับเป็นการ์ดฟิวชั่นของ Dark Magician เขานะครับก็แค่เลือก Dark Magician 1ตัวที่เราควบคุมอยู่นะครับแล้วก็ฟิวชั่นอัญเชิญได้เลยนะการ์ดเนี่ยมันจะนับว่าตัวเองเนี่ยเป็นมังกรด้วยนะครับคุณผู้ชมครับมันก็จะสามารถฟิวชั่นออกมาเป็นตัวที่เราอยากได้ได้เลยครับนี่ก็พวกนี้นะก็จะออกมาได้หมดเลยนะครับแล้วก็เป็น Magicalize Fusion ครับเป็นฟิวชั่นในสุสานเนี่ยของเผ่าจอมเวทนะครับก็คือทำการรีมูฟวัตถุดิบครับจากบนสนามแล้วในสุสานออกไปครับก็ทำการฟิวชั่นได้Lightning Storm ครับหรือว่ากระสุนไฟพญานาคของเรานะฮะก็มีเอฟเฟคครับถ้าเราไม่ได้หงายการ์ดไปไหนอยู่เลยหรือว่าเราไม่ได้ควบคุมการ์ดอยู่เลยเนี่ยสามารถใช้ได้เลยก็คือทำลายมอนเตอร์อีกฝั่งที่จ้างโจมตีทั้งหมดนะครับหรือว่าจะทำลายเวทกับดักของอีกฝั่งทั้งหมดก็ได้นะครับ Magician Salvation ครับเป็นเวทสนามครับเวทสนามตัวนี้ดีครับมีเอฟเฟคก็คือเมื่อใช้เนี่ยสามารถเซต Eternal Soul จากเด็กลงมาวางได้เลยนะแล้วก็มีเอฟเฟคนึงนะครับผมคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำการนะครับสเปเชียลซัมมอนหรือว่าโนมาซัมมอนดาร์คเมจิเชียนหรือดาร์คเมจิเชียนเกิลขึ้นมาเนี่ยเราสามารถสเปเชียลซัมมอนครับอีกตัวหนึ่งมาได้เช่นถ้าเราอัญเชิญดาร์คเมจิเชียนมาเราสามารถอัญเชิญแบบพิเศษครับดาร์คเมจิเชียนเกิลจากในสุสานได้นะครับแต่ว่าถ้าเราเชิญดาร์คเมจิเชียนเกิลมาก็สามารถอัญเชิญแบบพิเศษดาร์คเมจิเชียนจากในสุสานมาได้เรียกว่ามันสลับกันนะครับวงแหวนครับเอฟเฟกต์เมื่อใช้งานเนี่ยเปิด3ครับ
แล้วก็เอาดาร์กเมเชียนหรือว่าสเปลทรัพที่มีดาร์กเมเชียนเนี่ยขึ้นมือได้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็อีกเอฟเฟกต์นึงทำให้การ์ดเด็กนี้มันโกงเนี่ยก็คือเมื่อดาร์กเมเชียนลงมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถแบนนิชหรือว่ารีมูฟการ์ดของแข่งได้1ใบนะครับต่อไปเป็นดาร์กเบิร์นนิ่งเมจิกนะครับถ้าเราควบคุมดาร์กเมเชียนกับดาร์กเมเชียนเกิลอยู่ด้วยกันทำลายการ์ดของแข่งทั้งหมดนะครับเป็นเวชพันธุ์ด้วยนะแล้วก็โซเซอร์แวนครับอันนี้การ์ดดีครับในการเสิร์ฟเลยเรียกว่าเอาการ์ด1ใบจากท็อปเอาการ์ด1ใบจากเด็กเนี่ยมาโปะท็อปนะครับแล้วก็ทำการรีมูฟการ์ดเมเชียนสุสานกับจั่วตามจำนวนดาร์กเมเชียนหรือว่าดาร์กเมเชียนเกิลที่เราควบคุมอยู่นะครับอันนี้ Secret of Dark Magic เป็นเวทฟิวชั่นของดาร์กเมเชียนอันนี้เป็นฟิวชั่นแบบฟิวชั่นธรรมดาเลยจากบนมือบนสนามนะครับธรรมดาเลยนะฮะMagician Navigation ครับสามารถอัญเชิญหมายพิเศษดาร์กเมจิเชียนจากมือได้แล้วก็อัญเชิญหมายพิเศษครับเลเวล7หรือต่ำกว่าเผ่าจอมเบ้จากในเด็กได้ด้วยนะครับสกิลเดรนครับใส่มา3เลยอันนี้เนี่ยดีมากก็คือขัดเอฟเฟกต์อีกฝั่งครับคือดาร์กเมจิเชียนเนี่ยถามว่ามีตัวที่ใช้เอฟเฟกต์ไหมมีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเล่นคอมโบคือเอาดาร์กเมจิเชียนลงมาจากเอฟเฟกต์ของกับดักเอเนลโซแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์เวทเนี่ยแบนอีกฝั่งเพราะงั้นเนี่ยก็คือมันจะเป็นมอนสเตอร์แบบ normal monster เนาะส่วนใหญ่นะครับที่เราจะใช้คอมโบกันนะเพราะงั้นเนี่ยสกิลเดนเนี่ยเปิดไว้เนี่ยเพื่อยื้ออีกฝั่งเดี๋ยววันนี้ให้ดูเลยมันมีเกมนึงฮามากคุณผู้ชมเรียกว่ายื้อกันนานมากนะครับการ์ดเป็นนี้เนี่ยเป็นแบบคีย์การ์ดเลยนะแล้วก็ Eternal Soul ครับนี่ครับกับดักเป็นกับดักที่ทำให้เด็กนี้เก่งแล้วก็กับดักที่ทำให้เด็กนี้เป็นจุดอ่อนในเวลาเดียวกันกับดักแบบนี้เนี่ยจะสามารถอัญเชิญเบสเซตครับ Special Summon ครับ Dark Magician จากมือหรือจากสุสานได้ทุกเทิร์นนะเทิร์นละ1ครั้งนะครับคือลงมาได้ตลอดแล้วมันก็จะคอมโบคู่กับทางฝั่งของวงแหวนเวทแต่ว่ามันมีข้อเสียก็คือถ้าไปเนี้ยโดนยิงปุ๊บหรือว่าหายไปเนี่ยการ์ดทุกใบมอนเตอร์ที่เราควบคุมอยู่ตายหมดเลยครับเนี่ยแหละข้อเสียหนักๆของดาร์กเมเชียนเลยที่ทำให้เทียมันเนี่ยหล่นมาพรึบเลยนะครับแล้วก็เด็กนี้เป็นเด็กที่คอมโบต้องมาคือการ์ดเนี่ยต้องดีนิดนึงถ้าการ์ดเน่าเนี่ยสมมติจั่วมาได้ดาร์กเมเชียนขึ้นมือ3ใบแล้วไม่มีทาอะไรลงมาเลยเนี่ยก็เรียบร้อยนะครับเรียกว่าเป็นการ์ดที่พึ่งมือพอสมควรนะเด็กนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ถ้าใครจะทำก็คิดดีๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอดูผมเล่นก่อนก็ได้จะสังเกตว่ามันจะติดขัดๆเพราะว่ามันยากนะครับมันยากที่จะเสิร์ชของอะไรพวกนี้นะอ่ะอันนี้ไม่ได้ใช้นะครับใส่มาเฉยแต่ว่าตัวนี้ใช้นะครับ Dark Mythical Dragon การ์ดนี้ก็ใช้เพราะว่ามันจะปกป้องครับเวทกับดักของเราเนี่ยจะไม่สามารถถูกทำลายได้นะครับผมคุณผู้ชมครับอันนี้ก็มาไว้กันเวทกับดักเราไม่ให้กับดักเราเนี่ยตายนะฮะดาร์คคาวาเรียครับก็บวก100ตามจำนวนเวทกับดักนะครับในฟิลแล้วก็ในสุสานนะถ้าการนี้ตีมอนตั้งรับก็เจาะเกาะนะครับแล้วก็อีกเอฟเฟกต์นึงครับถ้าเกิดว่ามีการเอฟเฟกต์เนี่ยถูกใช้งานที่เลือกเป้านะครับการในสนามของเราเนี่ยสามารถทิ้งการ์ดหนึ่งใบแล้วก็ทำลายการ์ดไปนั้นได้นะครับเนเกตนะเดอะดาร์คเมจิเชียนครับนี่เป็นตัวฟิวชั่นที่สำคัญที่สุดของเด็กดาร์คเมจิเชียนเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ย1ครั้งต่อเทิร์นนะครับถ้ามีการใช้เวทกับดักสามารถจั่ว1ใบแล้วก็ถ้าเราจั่วได้พวกกับดักนะครับเราสามารถเซตไว้ได้ด้วยนะแต่ว่าถ้าเราจั่วได้เวชพันธุ์เนี่ยก็สามารถปาใช้ได้เลยนะครับจั่วได้เวทกับดักสามารถเซตได้จั่วได้เวชพันธุ์สามารถใช้ได้เลยด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าการ์ดมันถูกทำลายเนี่ยอันเชิญแบบพิเศษครับดาร์กเมจิเชียนดาร์กเมจิเชียนเกิลจากเด็กมาคู่กันแล้วก็ถ้าเกิดเราหมอบไปนี้ไว้ก็เปิดดาร์กเมจิเมติกส่วนขึ้นอีกฝั่งได้อันนี้ก็เป็นคอมโบคร่าวๆนะครับแต่การที่จะทำแบบนั้นได้ก็คือต้องมีบนมืออยู่นะซึ่งก็ยากเหมือนกันการที่มันจะขึ้นมาแบบครบแบบทั้งตระกูลนะครับค่อนข้างจะยากนิดนึงนะ Number 11 Big Eye ครับเป็น Exit Rank 7อันนี้เนี่ยเป็นการที่ดีนะครับเพราะว่าถอด1 material ครับเลือกมอนเตอร์อีกฝั่งมาแล้วก็ควบคุมนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้เอฟเฟคปุ๊บไอ้เนี่ยตีไม่ได้แต่ว่ามอนที่เราคุมอ่ะตีได้นะEbon Illusion ครับก็เป็น Exit ของ Dark Magician เขาเลยครับถอด1ครับแล้วก็อัญเชิญแบบพิเศษนะครับเผ่าจอมเวทนะครับผม Normal Monster จากมือหรือเด็กซึ่ง Normal Monster เนี่ยมีแค่ตัวเดียวคือ Dark Magician นั่นแหละนะครับแล้วก็เมื่อมอนเตอร์เผ่าจอมเวทนะครับที่เป็น Normal Monster เนี่ยโจมตีนะครับก็ทำลาย Banish การ์ดที่ฝั่ง1ใบพูดง่ายๆนะครับเมื่อ Dark Magician เราตีปุ๊บเนี่ยก็ Banish 1ใบนะครับ Link Spider ครับเอามาคอมโบกับเด็กนี้ดีมากเพราะว่าเราต้องทำการเอา Dark Magician เนี่ยลิงก์ออกแล้วเทิร์นหน้าเนี่ยใช้กับดักชุบมาปั๊บแล้วก็อีกฝั่งก็จะโดนวงแหวนเราดีดรีมูฟออกเข้าใจไหมฮะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยค้างดาร์กเมเชียนไว้บนฟิลเนี่ยมันก็ได้คือต้องรอเขาตีเราตายก่อนแล้วเราถึงจะชุบได้ไงใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าเราต้องการให้แบบว่าเราชุบมาเลยแล้วก็ดีดอีกฝั่งเนี่ยก็ลิงก์ก่อนลิงก์ตั้งแต่เทิร์นเราแล้วพอเทิร์นอีกฝั่งเนี่ยก็ชุบกับดักมานะครับในแม่ฟินิกครับก็ลิงก์สองครับทิ้งหนึ่งทำลายด้วยกับดักหนึ่งใบนะครับผมไอ้พวกนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะก็ใส่มาให้ครบไปเฉยครับส่วนใหญ่ใช้แค่นี้กับนี่นะครับเพราะว่าเด็กนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่เมนเด็กมากกว่านะครับส่วนการ์ดที่ใช้นะครับมาจากแพ็คทางฝั่งของ Dark Magic ครับ Darkest Magic ครับแพ็คเดียวเลยนะที่เป็นการ์ดเมนหลักครับเนี่ยทั้งหมดอยู่ในนี้หมดเลยนะจะมีแค่สกิลเดรนครับ
สกิลเดนเนี่ยอยู่ในมาสเตอร์แพ็คนะผมก็แนะนำว่าคราฟเอาดีกว่านะคุณผู้ชมครับแล้วก็บิ๊กไอที่ต้องใช้นะที่แบบควรจะมีแล้วกันอยู่ใน Number Recall ครับแพ็คนี้นะก็ไปลองหาตามกันได้นะอ่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันผมบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยสนุกมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะปั่นพอสมควรนะก็เดี๋ยวรอไปดูกันแล้วกันนะคุณผู้ชมครับโอเคครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันในทางฝั่งของเด็ก Dark Magician กันนะครับอย่างที่ผมบอกนะมันก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างจะโอเคนะครับแต่ว่าอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการที่เราจะต้องปกป้องการ์ดเวกับดักเรานิดนึงนะเพราะว่าถ้าเวกับดักเราโดนทำลายนี่ผมบอกเลยว่าเละแน่นอนนะครับเรียกว่าเละแน่นอนนะโอเคนะครับถ้ามือแบบนี้เนี่ยพอเล่นได้นะในการตั้งบอร์ดเทิร์นแรกและแถมมาคู่เลยครับเดี๋ยวเราใช้เวทวงแหวนกันเลยแล้วกันดาร์กมิชชั่นเซอร์เคิลครับทำการเปิดการ์ด3ใบแล้วจะสังเกตว่าเราเอาอะไรขึ้นไม่ได้เลยนะฮะโอ้โหสำหรับการแบบนี้ก็เรียกได้ว่าถ้าขึ้นมาแบบนี้เนี่ยก็เตรียมครับเตรียมงานงอกได้เลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราหมอบไว้ก่อนแล้วกันนะครับทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราใช้ทางฝั่งของ Magician Rod ลงไปเนี่ยก็แน่นอนครับเราจะสามารถที่จะนำเอาการ์ดเวกับดักขึ้นมือได้นะแต่ว่าตอนนี้เวกับดักที่เราต้องการเนี่ยมันมีหมดแล้วครับเพราะงั้นเนี่ยผมจะใช้ Apprentice แทนนะครับโดยการ Discard 1ใบครับแล้วอัญเชิญน้องมานะครับเอฟเฟคของ Apprentice ครับก็จะสามารถเสิร์ชนะครับ Dark Magician จากเด็กขึ้นมือได้ครับนี่ฮะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจบเทิร์นไว้เลยนะครับเดี๋ยวเทิร์นหน้าเนี่ยก็จะเปิด Eternal Soul นะครับเรียก Dark Magician ออกมาแล้วก็ใช้เอฟเฟคของวงแหวนครับในการ Banish ศัตรู1ใบนะครับแค่นั้นก็ถือว่าโอเคในระดับนึงแล้วนะฮะมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าจะยังไงกันบ้างฮะโอเคอีกฝั่งใช้ Trade In น่าจะเป็นทางฝั่งของ Galaxy Eye นะครับมันมี2 อย่างไม่ Galaxy Eye ก็ Blue Eye นะถ้าใช้ Trade In เนี่ยนะครับส่วนมากนะส่วนมากนะครับแล้วอันนี้เป็นเด็ก Galaxy Eye ครับ Photon Dragon ครับก็เดี๋ยวเราต้องหาวิธีขัดนะฮะก่อนที่มันจะ Exceed ได้นะครับ Photon Sanctuary โอเคขัดยากเลยครับเพราะว่ายังไงก็ได้ Exceed ได้อยู่แล้วนะเพราะเขาจะไม่ลงปกติเลยนะครับเขาเรียกโทเค็นมา2ตัวแบบนี้ครับแล้วก็ทำการ Exceed ครับจะ Exceed มันเลยนะฮะแล้วลงโฟตอนแวนิเชอร์ครับโอเคนะครับวันเพอร์เทิร์นครับก็จะสามารถอัญเชิญแบบพิเศษเอาแอดนะฮะเอาการ์ดโฟตอนเนี่ยขึ้นมือได้ครับสำหรับโฟตอนแวนิเชอร์แล้วก็เอากาแล็กซี่อายอีกตัวหนึ่งขึ้นมาครับโอ้โหเรียกว่าไม่ธรรมดาเลยนะแล้วเอ็กซีสครับเอ็กซีสหรือลิงก์อันนี้ลิงก์ก่อนนะลิงก์เป็นยูเนียนคาเรียครับอุ้ยงานไวซะด้วยครับยูเนียนคาเรียเดี๋ยวเราเปิด Eternal Soul เลยแล้วกันนะครับต้องรีบขัดก่อนแล้วถ้าอย่างงี้ใช้เอฟเฟคครับอัญเชิญ Dark Magician ครับลงมาเลยมีต้องรีบนิดนึงฮะต้องรีบนิดนึงครับโอเคแต่ว่ามาลงเลยครับเอายูเนียนคาเรียไปก่อนครับตัวนี้อันตรายมากนะคุณผู้ชมอันตรายแบบอันตรายจ๋าๆเลยครับอันตรายจ๋าๆเลยเล่นไม่ได้ครับเอาออกไปก่อนครับออกไปก่อนอันตรายหนักมากครับตัวนี้โอเคเรารีมูฟออกไปก่อนนะเพราะว่าถ้าปล่อยให้มันมาอยู่เนี่ยผมบอกเลยว่าความบันเทิงเนี่ยกำลังจะมาเยือนคุณผู้ชมอีกไม่ช้าครับให้มันหมอบไปก่อนถ้ามันได้เล่นตามที่มันหวังเนี่ยบอกเลยว่างานเข้าแน่นอนนะครับโอเคแล้วก็จั่วมาเป็นเมดิเชียนโซนะครับซึ่งอันนี้เราไอ้นี่ไว้อยู่แล้วนะเราเรียงการ์ดไว้อยู่แล้วไหนนะครับใช้เอฟเฟคของเมดิเชียนโซแล้วกันนะครับก็ทิ้งครับดาร์กมิเชียนลงไปครับแล้วก็อัญเชิญดาร์กมิเชียนออกมานะครับโดยการทิ้งเมเชียนโซไปด้วยนะครับโอเคอัญเชิญครับแบล็กเมจิเชียนครับหรือว่าดาร์กมิเชียนนั่นเองนะครับลงมาแล้วก็เอฟเฟกต์ของเวทวงแหวนก็ทำงานเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราขอรีมูฟไปหลังแล้วกันนะเพราะใบหน้าดูไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรขอเอาไปหลังแล้วกันนะครับแต่ว่าน่าจะเปิดเลยปะอ๋อเป็นอินฟินิตอิมเพอร์มิแนนต์ครับแต่เขาไม่รู้จะเนเกตตัวไหนแหละเพราะว่าดูจากทรงแล้วก็ไม่มีตัวไหนเนเกตนะครับเดี๋ยวเราทำการเอ็กซีสนะเดี๋ยวกันนะถ้าผมเอ็กซีสเป็นบิ๊กไอเดี๋ยวเขาคำนวณกันนะครับเพราะว่าถ้าบิ๊กไอเนี่ยเราจะคุมอีกฝั่งได้ครับ 2,000 2,000 ชุบ1 2,500 เท่าไหร่อ่ะ 6,000 กว่าๆยังไม่ตายนะครับยังไม่ตายงั้นผมขอเอาอีบอนก่อนแล้วกันไม่ตายไม่เป็นไรซิปอีบอนครับIllusion Magician ครับแล้วก็ใช้เอฟเฟคของ Ebon ครับทำการถอดวัตถุดิบครับแล้วก็ลงมา Dark Magician ครับ
แล้วก็เดี๋ยวเราใช้เอฟเฟคของ Eternal Soul ในสุสานนะครับเอ้ยในสนามครับเรียก Dark Magician ในสุสานครับอันนี้ตายยังเนี่ย500เดี๋ยวก่อนนะเรียบร้อยครับน่าจะล่วงแล้วฮะ500 3,000 5,500 ก็เกือบตายพอดีนะครับนี่ก็จะเป็นแมตช์แรกครับของ Dark Magician ครับเรียกว่าถ้าเกิดการ์ดมันขึ้นอย่างเงี้ยถือว่าโคตรดีเลยนะซึ่งไม่ได้แบบนี้ทุกตาแน่นอนนะครับสำหรับการ์ดนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในตาต่อไปกันนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับ Dark Magician เนี่ยก็ถือว่าเป็นเด็กที่โอเคเลยนะเรียกว่าถ้าการ์ดมันขึ้นมาครบเซตของเด็กมันเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับไม่ได้แย่เลยนะแต่ว่าถ้าการ์ดไม่ขึ้นนี่ก็น่าจะลำบากนิดนึงนะครับเด็กนี้เพราะว่าอาจจะไม่เหมือนเด็กอื่นนะมันโดนเนิร์ฟอ่ะปกติมันเล่นคู่กับเลดไอมันจะไวกว่าครับอันนี้เหมือนโดนเนิร์ฟนะเหมือนโดนเนิร์ฟพลางๆเลยโอเคเหมาะไหมแล้วก็ดาร์กมิดิคอลเซอร์เคิลครับเปิด3เจอไหมเจออุระละนี่ไงเจอแล้วครับเจออุระละนี่แหละนะครับไม่ได้เจออะไรนะเจออุระละนี่แหละครับโอเคเดี๋ยวเราเมดิเชียนโซครับผมจะทำการถมสุสานไปก่อนแล้วกันนะส่งดาร์กเมดิเชียนลงแล้วก็เชิญดาร์กเมดิเชียนลงมาครับตั้งไว้ก่อนบอร์ดแรกชิวๆเพราะว่าตอนนี้ก็คงทำได้แค่นี้แหละนะครับเพราะว่ากับดักไม่มาไงทำได้แค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวนะแล้วเพลงประกอบแบบนี้นี่ซามูไรแก๊งอีกแล้วเหรอคุณอาทาโก้ครับซามูไรแก๊งมั้ยเนี่ยซามูไรแก๊งสเตอร์ต้องเจอสกิลเดรนพอร์ตออฟดีไซน์ขัดบ้างแล้วกันนะเมื่อกี้มันขัดเราแล้วขัดบ้างแล้วกันนะครับอุระละคืนครับอุระละมาอุระละกลับไม่โกงครับไม่มีข้อไหนห้ามเยี่ยมแล้วแบทเทิลเฟสเลยเอ๊ะยังไม่ได้ลงอะไรเลยไม่ใช่เหรออ๋อมีกับดักปลาแต่ว่ามือด้วยเหรอโอ้โหแล้วแบบนี้อีกแล้วครับต้องแบนิชการ์ดจนกว่าจะเท่ามันครับโอ้โหโคตรแย่เลยนะครับเอ้ยที่จริงแบนิช2ใบนี่น่าจะเก็บไอ้นี่ไว้นะใช้งานเอฟเฟคกับสกิลตัวเองก่อนแล้วกันแต่ผมว่าคิดถูกแล้วแหละที่เก็บสกิลเดนไว้เนี่ย ผมก็รู้สึกว่าคิดถูกกันนะเออมันได้ต่อคอมโบไม่ได้นะครับโอเคผมเกลียดมากเลยการ์ดตะกี้เนี่ยโอ้โหแล้วขึ้นมาแบบนี้ก็ GG ครับเรียบร้อยครับจบเทิร์นด่วนๆเลยทำอะไรไม่ได้ครับแบบนี้ทำได้เดียวทำใจครับทำได้เดียวคือทำใจครับแล้วแบทเทิลเลยโอเคจุกไปนะมีงานเข้าครับงานงอกเลยไลนิ่งสตอร์มใช้ไม่ได้อีกโอ้อะไรยังครับเนี่ยอะไรยังครับเนี่ยนี่มันอะไรกันเลิฟดาร์กเน็ตตัว2แบนิช1ครับนี่มันอะไรกันทันเดอร์ดากอนนี่นะโอ้การกับดักตะกี้คือความเฟี้ยวฟ้าวเลยครับความเฟี้ยวฟ้าวเลยตะกี้นะแถมเล่นไม่ได้ด้วยครับตอนนี้นี่ลงแบบปกติด้วยทันเดอร์ดากอนThunder Dragon Colossus ครับใจเย็นนะพวกตีมาเลยโดยตรงโอ้โหเจ็บมากเจ็บสุดๆเจ็บสุดๆ Magician Salvation เซตการ์ดมาก่อน Eternal Soul เนี่ยเซตมาเลยนะครับแต่จะไม่มีโอกาสให้เซตแล้วเนี่ยจะไม่มีโอกาสให้เล่นแล้วเนี่ยเพื่อนเอ้ยนะครับบอกเลยว่าน่าจะเจ็บนะเจ็บหนักเลยด้วยครับเปิด Eternal Soul ครับใช้เอฟเฟคเลือดสมอนครับ Dark Magician Maxi โอ้โหยังได้จั่วอีกใบนึงอีกโอเคจั่วไปก็จั่วไปต้องให้มันครับต้องให้มันจั่วไปครับใบเดียวไม่เป็นไรดีกว่าเราตายครับคุณผู้ชมให้มันจั่วไปก่อนหมดย่างเพื่อนหมดแล้วนะมีก๊อก2อีกโอ้โหอารูฟรูปีนครับมีก๊อก2ด้วยขอวงแหวนเมชินสวยแต่ว่าเดี๋ยวนะโดนเอฟเฟคสกิลเดนตัวเองแน่เลยว่ะเรียบร้อยฮะ
เชนก่อนเชนก่อนเหมือนจะโดนเอฟเฟกต์ตัวเองนะเนี่ยข้อเสียหนึ่งของสกิลเดชเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นแล้วตอนแรกเราคุมบอร์ดจะไม่ได้เนี่ยเราจะตัวเองครับจะชิบหายกันหมดครับแบบนี้เหมือนมีแถวบ้านเล่นจะชิบหายกันหมดครับแต่ว่าก็ใช้ไปก่อนแล้วกันได้อยู่โอเคแถวบ้านแบบนี้เรียกจะงานเข้ากันหมดครับแพ้ภัยตัวเองครับนี่ข้อเสียเลยครับถ้าเล่นสกิลเดนแล้วก็ต้องคือถ้าการ์ดมันแบบไม่ได้เลยมันก็คือแบบยากครับยากนิดนึงอะถ้าการ์ดมันไม่ได้เลยนะต้องรอวงแหวนจริงๆอะคุณผู้ชมยังไงต้องรอวงแหวนมาหน่อยครับแล้วมันแบนิดโอ้โหมาอีกตัวเดียวว่างานเข้าแล้วมันมาหมดยกแก๊งเลยทีนี้มายกแก๊งเลยครับโอเคใช้ได้มีเอฟเฟกต์ด้วยทันเดอร์ดราก้อนดูโอเอาทันเดอร์มอนสเตอร์แต่ว่าโดนสกิลเดนอยู่ครับมันก็ยังมีข้อดีอยู่สกิลเดนเนี่ยนะครับมันก็ยังมีข้อดีอยู่โอเคมันก็ยังมีข้อดีอยู่เฮ้ยเบาๆน้องเบาใจเย็นก่อนไอ้ชายใจเย็นก่อนเว้ยเฮ้ยใจเย็นก่อนนะครับจัวเมจิคอไลฟิวชั่นโอเคฟิวชั่นได้อยู่เยี่ยมเลยกันนะก็ฟิวชั่นได้นะแต่ดาร์กไม่เชื่อเราจะหายนะครับแบบนี้แต่ก็พอยื้อได้อยู่ต้องใช้ไปครับยังไงต้องทำครับตอนนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วคุณผู้ชมโอเคต้องยื้อไปก่อนยื้อเกมไปเรื่อยๆนะครับยื้อเกมไปเรื่อยก่อนโว้ใจเย็นพักพวกโอเคสกิลเดนอยู่ใจเย็นนะมันก็ยังถือว่าดีครับสกิลเดนมันก็ช่วยได้อยู่ครับยังคุมได้ไงนี่มันใช้แล้วเอฟเฟกต์เราก็โดนด้วยนะประเด็นอ่ะอันนี้ข้อเสียเลยแต่ว่ามันก็ทำให้เรารอดเหมือนกันครับแต่มันก็ทำให้เราแตกเหมือนกันครับก็คืออันนี้เนี่ยวัดและวัดกึ่นและเกมวัดกึ่นและคุณผู้ชมนี่ถ้าใช้เอฟเฟกต์ให้ดูนะก็ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าโดนสกิลเดนอยู่นะครับเห็นไหมฮะเราใช้ให้ดูอันนี้ใช้ให้ดูนะเนี่ยแหละวัดกึ่นและใครอึดกว่ากันนะครับตานี้เพราะว่าเรายังไม่พร้อมที่จะโพ่งใส่มันเลยครับยังไม่ไหวเอาสิเอาตายคู่ปะล่ะตายคู่ปะล่ะแต่ตายคู่เราชุบมาได้นะประเด็นน่ะผมต้องการแค่วงแหวนอย่างเดียวครับตอนนี้ต้องการการ์ดใบเดียวเลยที่แก้เกมได้ครับวงแหวนแต่ประเด็นยังไม่มาวงแหวนยังไม่มาวงแหวนพาเพื่อนจบเทิร์นเบ้าเพื่อนจบเธอแล้วก็จะสอยตัวไปเรื่อยๆนะฮะและลิงค์2มาแล้วที่ตัวทำลายเวทกับดักว่าแล้วขอบคุณมากอ่ะจะยิงกันใบไหนผมว่านะถ้ายิงใบเนี้ยเราแตกก็จริงแต่ว่าอุ๊ยตีตายคู่เอฟเฟกต์ครับทำงานมันไม่รู้เรื่องทมอนครับมาให้หมดเลยลูกเด็กๆดาร์กมิเชียนดาร์กมิชชั่นเกิร์ลโอเคคือที่จริงมันยังชนะได้นะครับถ้าเกิดว่าเขาทิ้งแล้วยิงกับดักตอนนี้เราจะแย่เลยนะฮะแต่ว่าเขายอมไปก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรอาจจะการ์ดหมดหรืออะไรก็ไม่รู้นะแต่ก็อึดครับเมื่อกี้คือเน้นอึดเลยแล้วการ์ดเราขึ้นแย่ด้วยนะตอนแรกนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูในเกมต่อไปนะฮะนี่ครับคุณผู้ชมครับเจอการยื้อเกมของดาร์กมิชชั่นเข้าไปแล้วเรียบร้อยนะก็สกิลเดนครับสกิลเดนโอ้โหเรียกว่าเอาแสบเหมือนกันนะแสบทั้งฝั่งเราทั้งฝั่งนู้นเลยครับฝั่งเราก็โดนนะแต่ว่ามันก็ต้องทำครับเพราะไม่งั้นเราจะแพ้ครับเราก็ต้องยื้อครับเกมวัดดวงก็ต้องยื้อแล้วครับตอนนี้นะฮะนี่ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งครับเสน่ห์อย่างหนึ่งของเกมครับสนุกดีนะฮะมา
โอเคอุ้ยรอบนี้โอเคเลย Magician Rod เนี่ยเอาทางฝั่งของวงแหวนขึ้นได้แล้ว Magician Soul เนี่ยเรียก Dark Magician ได้เลยนะครับไม่ต้องคิดเยอะแล้วก็มา Magician Navigation เรียกจากบนมือได้อีกเรียกว่าคอมโบโอเคอยู่นะ Blue Eye ไม่ให้ครับไม่ให้ขี้งกกับเพื่อนโทษทีพอดีขี้งกไม่ให้ใครจะให้ง่ายๆแล้วให้ง่ายเดี๋ยวมันก็สนุกเกินไปดิแล้วมาเป็นเทนโจครับโอเคสายพิธีกรรมนะ Chaos Max นะครับก็ต้องทำไงได้พลังเยอะกว่ามันอ่ะมันเอาแล้วครับ Advanced Visual Art โอ้โหมันเอาเลยครับมันเอาเลยจะเตรียมซัดเลยครับมาแล้วดิครับตัวใหญ่ไหมเนี่ยหรือตัวเล็กตัวใหญ่หรือตัวเล็กครับตัวใหญ่ด้วย Blue Eye Chaos Max Dragon ตัวใหญ่ด้วยไม่เป็นไรนะครับเราเลือกเป้าไม่ได้นะเพราะงั้นเนี่ยโอเคดาร์คเป็นเข้าเซอร์เคิลขึ้นมาแล้วเยี่ยมเลือกเป้าไม่ได้ก็ต้องหาวิธีทำลายอย่างอื่นครับผมจะเอามาฮาโดไว้ก่อนแล้วกันนะแต่ที่จริงก็ไม่มีผลอะไรนะครับเพราะเดี๋ยวเราก็ไอ้นี่อยู่แล้วเมทิเชียนรอสเอฟเฟกต์ถ้าโซเซเว่นจั่วลงมาฮาโดเอ็กซีดแป๊บมึงนะเอ็กซีดเป็นอีบอนไม่มีตัวไหนซัดกับไอ้นี่ได้เลยอะตอนเนี้ยแป๊บนึงนะฮะแบบนี้ต้องใช้อีกทีนึงแหละโอเคโซเซเว่นก่อนเนี่ยแหละถูกแล้วนะครับเราจะใช้เมดิเชียนโซครับเพื่อซัมมอนส่งลงเพิ่งขัดลงมาก่อนลงมาแล้วก็แบนิชได้ครับจากผลของวงแหวนครับแต่ว่าจะเลือก Chaos Max ไม่ได้นะโอเคแค่นี้ก็ถือว่าเกินพอแล้วและเดี๋ยวเราโซเซอร์แวนต่อครับรอบนี้เอากับดักขึ้นพยายามเอากับดักขึ้นเพราะว่าถึงเราฟิวชั่นออกมานะเป็นทวินก็จริงแต่มันก็ทำอะไรมากไม่ได้ละต้องเอากับดักมาก่อนเนี่ยเอาเมเชียนซาเวชั่นมาแล้วก็แบนิดจัวจัวมาซาเวชั่นใช้ครับเวทฟิลเซตการ์ดมาโอเคแบบนี้ก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเราใช้เมดิเชียนนาวิเกชั่นได้ครับลิงสไปเดอร์มาได้เพราะว่าเดี๋ยวโดดเทิร์นหน้าโอเคลิงไปเดอร์ไปก่อนนะทุกคนลิงหนีก่อนตอนนี้ทำอะไรมาไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องใช้แอปเปอร์เรนทิสมาช่วยจบเทิร์นไปก่อนทำอะไรมาไม่ได้ครับเดี๋ยวเราเปิดเอเทอร์นอลโตแล้วก็เดี๋ยวรออีกฝั่งมาลงอีกตัวนึงก่อนนะครับเดี๋ยวไปนี่แบตเทิร์นเลยเฮ้ยโอ้โหเทิร์นเลยเหรอแบทเทิลเลยอย่างนี้ยากเหมือนกันนะแป๊บนึงนะแบทเทิลเลยอันนี้แบบไม่จำเป็นต้องใช้อะเพราะไงก็เอามันไม่ลงแล้วครับถ้าแบทเทิลเลยไม่จำเป็นต้องใช้อะแต่เดี๋ยวเปิดเอเทอร์นอลโซครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะจบเทิร์นเลยไหมมันผมมีวิธีแล้วแหละอ่ะเปิดเอเทอร์นอลโซก่อนใช้เอฟเฟกต์ครับเชื่อสมอนครับดาร์กเมชเชียนครับจากสุสานหน้านี้แต่ว่ารีมูฟมันไม่ได้นะเพราะว่าการ์ดมันเต็มเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเมเชียนนาวิเกชันแล้วกันอัญเชิญครับเพราะว่ามันจบเทอร์แล้วลงมาแล้วก็เดี๋ยวอีบอนครับอีบอนสเปเชียลสมอนออกมาลูกมาแกแค่นี้แหละครบเรียบร้อยเอฟเฟกต์ครับปะดาเมเชียนขึ้นมืออีกใบหนึ่งเยี่ยมแจ๋วบูอายโดนกระทืบแน่วันนี้จัวครับบูอายโดนกระทืบแล้วครับคุณผู้ชมเอ็กซีดอันนี้มันทาร์เก็ตไม่ได้นะต้องเป็นเนี่ยแหละคิดไว้ก่อนงั้นก็ชุบได้ครับอีบอลอิลูชันเอฟเฟกต์อีบอลอิลูชันพอร์ตเปียร์ซัมมอนปั๊บลงมาไม่เป็นไรแก๊งมาแล้วครับตบหัวใครบ่าหัวทีมแน่วันนี้เอเทอร์นอลโซครับ
สเปเชียลซัมมอนครับไคบะหัวทีมแน่วันนี้ดาร์คเมเชียนครับได้ข่าวว่าไปอัปเกรดร่างมาหรือไคบะไปอัปเกรดร่างมาอย่างนั้นหรือไปอัปเกรดร่างมาก็โดนก่อนแล้วกันแอปเพอเรนทิสครับช่วยเพิ่มพลังตีผ่านทะลุไปแล้วโอเคตีต่อไปอีกแล้วก็ตีต่อไปอีกแล้วก็ซัดต่อไปครับยังไม่ตายนะเดี๋ยวหาก่อนมีอะไรทำได้อีกไหมเนี่ยลิงก์4เลยมันก็ได้นะแต่ว่ามันจะเถื่อนไปหน่อยนะครับเนาะโอเคนะ Form your hand or deck นะอันนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวน่าจะคือเดี๋ยวหาวิธีเอาไอ้นี่ออกก่อนต้องเอาดาร์คเมเชียนออกก่อนนะครับเพราะว่าคือดาร์คเมเชียนในสุสานเนี่ยมันหมดแล้วนะครับต้องลิงก์ไปก่อนคือเราต้องเอาลงสุสานไปหนึ่งเพราะว่าเราใช้เอฟเฟคของอีเทอร์นัลโซ่ไงเพื่อชุบมาแล้วก็แบนิชมันไปหนึ่งครับเพราะงั้นเนี่ยก็เลยต้องเอาออกไปก่อนนะไปหนึ่งเอได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะครับน่าจะพอไหวนะปัญหาก็แค่คาออสแม็กนั่นแหละนะครับแต่ถ้ามันมีบนมือมาเลยครบเซตแบบเดิมเนี่ยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ทำแบบเดิมอีกรอบนึงก็ได้โอเคมาว่ามาแล้วจบเธอเลยครับก็ไม่น่ามีอะไรแล้วถ้างั้น Eternal Soul ชุบมาเลยน่าจะ GG ครับเรียบร้อยอ่ะเจอแก๊งจอมเวทแก๊งจอมเวทพาเพลินนะครับเดี๋ยวเรา try build ก่อน try build ไปเลยครับเพราะเดี๋ยวก็ชุบใหม่อยู่แล้วแหละขึ้นมือมาก่อนยังไงก็ชุบใหม่แล้วครับเทิร์นหน้ามี Apparentis อีกใบแจ๋วครับเมเชียนรอสอันนี้ก็น่าจะได้แหละนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรแหละนะฮะแล้วก็เดี๋ยวโซเซอร์แวนไม่สิเอาจิงการ์ดอะไรก็ได้เลยนะโซเซอร์แวนมาก็ได้เดี๋ยวเราเอาโซเซอร์แวนปะเลยแล้วกันนะครับแล้วก็อันนี้คือไม่มีอะไรนะอันนี้คือได้แล้วเรียบร้อยหมดปัญหาแล้วนอกนั้นก็เล่นตามสบายเลยครับแปะไว้แล้วกันอยากฟิวชั่นสักเล็กนิดน้อยนะฮะแล้วก็จะใช้โซเซอร์แวนครับรีมูฟออกก็น่าได้จั่วเยอะอยู่นะครับมาแล้วก็สโนว์โซจริงหน้าชุบมาก่อนเนาะไม่เป็นไรก็เล่นไปเถอะเพราะว่าตอนนี้มันก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะฮะแล้วก็ฟิวชั่นมาเรียบร้อยครับก็เรียบร้อยฮะโอเคถือว่าใช้ได้เลยนะครับเรียกว่าถ้าการ์ดมันประมาณนี้เนี่ยก็ยื้อได้อยู่นะสำหรับ Dark Magician นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันต่อแล้วกันนะฮะโอเคครับคุณผู้ชมครับ Dark Magician กับในช่วงนี้ก็ถือว่ายังพอไถไปได้นะแต่ว่าก็ถ้าเจอแบบพวกขัดเยอะๆเนี่ยก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นเด็กที่ช้าครับแล้วก็โดนเนิร์ฟเพราะว่า Red Eye มันเอามาไม่ได้ด้วยเนาะก็ยิ่งช้าเข้าไปใหญ่ทีเนี้ยนะครับก็ไม่ค่อยแนะนำนะสำหรับถ้ามือใหม่อยากจะเล่นนะแต่ถ้าชอบก็ไม่ว่ากันครับแต่ถ้าจะเล่นแบบเอาเก่งเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนำเด็กนี้เท่าไหร่ครับเพราะว่ามันช้าจริงๆมันมีไวกว่านี้เยอะไงนะครับก็เลยแนะนำไวกว่านี้หน่อยที่ขอไลฟ์ไปแล้วกันนะครับเซตอีเทอร์นอลโซไว้ใบหนึ่งแล้วก็แอปเปอเรนทิสทิ้งไปลงมาเลยใช้เอฟเฟคครับเอาดาร์คเมเชียนขึ้นมือโอเคเยี่ยมแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยเซตแรกก็เซตได้แค่นี้นะครับเพราะว่าทำอะไรต่อไม่ได้แล้วก็แค่เดี๋ยวเปิดเอเนลโซนเรียกดาร์คเมเชียนแล้วก็เดี๋ยวยิงมันก็น่าจะได้แค่นั้นนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะลำอะไรบ้างนะครับโอ้โหเพนดูลัมนี่สู้ได้ยากนะออสไอมิราชครับสู้ได้ยากนะเพนดูลัมอ่ะเพราะว่ามันเขาอาจจะจ้าพอสมควรเลยครับเพนดูลัมเนี่ยคือเราแบนิทไม่พออ่ะ
ยังแบนอีกแบนอีกไม่พอนะครับเพอร์ฟอร์มอลเปิดก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวพยายามไม่ให้มันเรียกได้เยอะนะครับพยายามเรียกก่อนอีนอลโซก่อนมาผมพยายามให้มันเรียกได้เยอะนะเรียกดาเมจเชียลงเลยเดี๋ยวเอาแบนิดออกเลยอ่ะเอาเสาออกแล้วกันโอเคเอาเสาออกแล้วกันนะครับคือให้มันแบบพยายามตัดกำลังหน่อยโอ้มันก็มีอีกเสาหนึ่งอยู่ดีโอ้เนี่ยความเพนดูลัมอ่ะเนาะอย่างที่รู้ๆกันครับความเพนดูลัมก็อย่างนี้แหละออสไอมาโอ้โหมันเอาจริงเลยอ่ะแต่ดีนะครับที่ตัดอย่างน้อยก็ตัดตัวเล่นไปนิดนึงแล้วเนาะนะครับเพราะงั้นก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่นะเรามี apprentice อยู่นะครับแล้วถ้าซัดเราเลยเนี่ยผมบอกเลยว่างานหยาบแน่นอนเพราะเรามี apprentice อยู่ในสนามด้วยถ้ามันตี DM เราใช้อย่างสนามถ้ามันตี apprentice ก็ไม่รู้ว่าใช้ได้เปล่าน่าใช้ไม่ได้นะนะครับแต่น่าใช้ได้เพราะว่าอันนี้มันแต่มันนับเป็น Outer Dark เนาะ Outer Dark น่าจะไม่ได้ไม่เป็นไร Supreme King โอ้โหแล้วมันก็ copy ด้วยมันก๊อปปี้ด้วยดิไหนลองใช้ดูดิใช้ได้ไหมได้นี่ไงมันก็แค่นับว่าเป็นไอ้นี่คนละตัวกันมันก็นับว่าได้นะครับแจ๋วนะอย่างนี้แจ๋วเลยถ้านับว่าได้ก็แจ๋วครับคิวเทรนเดี๋ยวต้องเอาเสาออกก่อนเดี๋ยวตีก่อนแล้วเอาเสาออกตีก่อนแล้วเอาเสาออกแต่จริงลิงก์ก่อนก็ได้นะลิงก์ก่อนแล้วชุบเนี่ยได้ตีได้เยอะกว่าด้วยนะเออน่าจะลิงก์ก่อนนะครับถ้ากะจะเอาเสาออกก็แล้วการ์ดมันไม่มีครับน่าจะลิงก์มาก่อนแล้วก็ตีอย่างน้อยลดไลท์อีกพันนึงนะอันนี้เพิ่มได้นะครับเพิ่มเติมได้ผมเอาเสาออกกันเสาเกกะดาเมจเชียนมาอันนี้เรียกเทิร์นเราไงแล้วก็เอาเสามันออกกันเสาเป๋ละหนึ่งแล้วก็ยังไม่จบนะคุณผู้ชมเพราะว่าต้องเอาเสาเป๋เทอร์นหน้าเดี๋ยวให้เสามันเป๋อีกไงเดี๋ยวมันเรียกอีกเออแค่นี้ครับนี่เป็นวิธีโกงๆเลยโอเคจบเทิร์นไปก่อนแล้วเทอร์นหน้าเราก็ชุบมาอีกแล้วก็ทำมันเซตเสาอีกแล้วก็เอาเสามันออก แค่นี้ก็เล่นไม่ได้แล้วเพราะมือมันเหลือใบเดียวไงนี่ครับนี่วิธีเกรียนเพนดูลัมบอกช็อกแน่อย่างนี้เสาหายครับเอาไงน้องเรียบร้อยครับเสาหายครับเล่นไม่ได้ครับเพนดูลัมไม่มีเสาครับก็แจ๋วเลยนะครับสำหรับดาร์คเมจิเชียนนะฮะโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาลองลุยกับทางฝั่งของดาร์คเมจิเชียนกันนะครับต้องบอกเลยว่าจากที่ผมลองเล่นมานะเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะเล่นยากนิดนึงนะครับถ้ามือไม่ดีเนี่ยจะต่อคอมโบแล้วก็ต่อให้มือดีนะผมว่าก็เป็นเด็กที่ต่อคอมโบยากมากถ้าโดนขาดนี่โอ้โหแย่เลยแต่ว่าถ้ามือแบบพอใช้ได้อะผมรับรองว่าเด็กเนี้ยเป็นเด็กอีกเด็กหนึ่งเลยที่น่ากลัวนะครับจากมือในตอนนี้นะเดี๋ยวเราต้องลงเมจิเชียนรอดก่อนนะครับกับดักอินเทอร์นอลโซนเนี่ยเป็นกับดักที่สำคัญมากนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะลงเมจิเชียนรอดครับจะใช้เอฟเฟกต์ของรอดครับเอาการ์ดเวทกับดักจากในเด็กขึ้นมือได้นะฮะก็ถ้าเราเล่นแบบปกติเนี่ยก็คงจะเล่นกับเจ้าพวกนี้นะฮะนี่ครับวงแหวนครับถ้าทุกคนเคยเล่นดาร์คเมจิเชียนเนี่ยก็น่าจะรู้จักวงแหวนนี้เป็นอย่างดีนะแล้วก็วางวงแหวนไว้ก่อนครับแล้วมันก็จะเปิด3ใบนะครับก็เดี๋ยววงแหวนขึ้นมือใบนึงแล้วกันนะครับโอเคที่เหลือก็เรียงการ์ดไว้เดี๋ยวผมเรียงเอานี่แบบนี้แล้วกันนะโอเคนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะในเทิร์นแรกเห็นปะดาร์คเมจิเชียนเนี่ยคือเล่นอะไรได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเรียกว่ามันจะค่อนข้างมีข้อจำกัดนิดนึงแต่ว่ามันใช้การคอมโบกับดักแล้วก็กับเวทฟิลเวทต่อเนื่องนี่แหละถ้าเกิดว่าเวทกับดักถูกทำลายเนี่ยแตกทันทีครับคือเละเลยฮะเละเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงได้บ้างนะครับอันนี้เนี่ยใช้ได้แต่ว่า
ต้องรอมันถูกส่งลงสุสานก่อนนะครับถึงจะเล่นได้นะแต่เรามีวิธีส่งลงสุสานง่ายๆครับก็คือการลิงก์ซัมมอนนั่นแหละก็จะทำการส่งสุสานได้นะครับโอเคครับผมไม่รู้ว่าเขาเล่นเด็กอะไรเหมือนกันนะคุณ Mouse Trap เท่ากับ Trap Tick หรือเปล่าไม่ใช่อันนี้ก็เป็นการคาดเดานะฮะหุ้ยแต่นานมากเลยน่าจะกำลังคิดคอมโบ OTK อยู่แล้วแต่ใจเย็นก่อนนะพักพวกนะนายจะรีบ OTK ใส่เราเลยแบบนี้เนี่ยไม่ได้นะขอเวลาเราเล่นก่อนเฮ้ยเขาหมอบปกติว่ะหมอบกี่ใบเอ่ยนะเดี๋ยวเราเปิดกับดักในตอนจบเทิร์นนะครับหมอบใบเดียวเหรอหมอบ2โอเคมีให้เลือกแล้วมีช้อยให้เลือกแล้วหมอบ3ลุงทองหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่แล้วแหละนะคุณผู้ชมไม่น่าพ้นจากนี้เอ้ยตัวอะไรอ่ะไซเบิร์ดเหรอ Try build one cyber target face up your opponent control destroy it ไม่ได้ครับต้องรีบก่อนเลยถ้าอย่างนี้มาใช้เอฟเฟคเลยครับมันจะยิงการ์ดเราโอเคมันจะยิงการ์ดเราก็เรียกดาร์คมิเชียมาเลยครับใช้เอฟเฟคของกับดักครับลงมาแล้วก็เอฟเฟคของวงแหวนครับก็ banish นี่ไม่ต้องยิงครับ banish ออกก่อนเลยเอาสิจะมายิงเราง่ายๆแบบนี้ได้ยังไงแล้วปะโทนะครับเฮ้ยทวินโอ้โหแย่เลยพาราเรทวิสเตอร์แบบนี้กับดักเราแตกนี่เราพ่ายนะครับโอ้สวยแล้วครับมาเลือกกับดักเอฟเฟกต์กับดักครับเนี่ยข้อเสียเลยดาร์คมิเชียนหนักๆเลยนะกับดักแตกปุ๊บไปทั้งฟิลครับเนี่ยแหละผมถึงบอกว่ามันปัญหามันอยู่ตรงนี้เนี่ยแหละครับดาร์คมิเชียนเนี่ยนะฮะโอเคไม่เป็นไรคุณผู้ชมเราเล่นได้อยู่เปิดวงแหวนอีกอันนึงโอเคเปิดการ์ด3เราเห็นแล้วครับเอามิเชียนโอ้มันเอาขึ้นมือไม่ได้ทีนี้แต่ว่าเราฟิวชั่นได้นะเราฟิวชั่นได้ครับโอเคผมจะเรียก apprentice มานะครับทิ้งเนี่ยแหละจะเรียกลงไปเฟกครับเอาการ์ดจากเด็กขึ้นมือครับเอาดาร์คมิเชียนขึ้นมือก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราฟิวชั่นครับฟิวชั่นเป็น The Dark Magician ครับผมจะใช้ดาร์คมิเชียนเสียแค่ใบเดียวพอครับไม่งั้นเดี๋ยวเสียเยอะไปเดี๋ยวไม่มีเล่นนะเดี๋ยวเรียก The Dark Magician มาครับโอเคปั๊บเรียบร้อยฮะส่วนนี้ก็เหมือนจะเล่นได้แค่นี้เลยนะทำอะไรต่อไม่ได้เลยครับเนี่ยดาร์คเมจิเชียนครับโอเคปั๊บเข้าไปปัญหานี่แหละคือเวลากับดักเราโดนยิงครับมันจะเล่นยากเอ้ยโอ้โหเอาเลเวล4หรือต่ำกว่าไซเบิร์ดโอเคก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเด็กอะไรนะโอเคน่าจะเด็กไซเบิร์ดนี่แหละนะครับเอฟเฟคครับไม่ฝั่งใช้เวทกับดักนะก็ได้จวด1ใบครับได้แม็กซีมาเจ๋วเลยโอเคจบเทิร์นไปก่อนแล้วกันนะครับมันก็เล่นได้ประมาณเท่านี้จริงๆนะนะครับเพราะว่าผมบอกตรงๆนะถ้าแบ็คมิเชียนเนี่ยกับดักปิวเนี่ยซวยครับ กับดักอันนี้ปิวเมื่อไหร่อ่ะงานงอกครับงอกแน่ๆครับอันเนี้ย งานช้างแน่นอนครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราคุมบอดได้อยู่แต่ว่าดาร์คมิเชียนเนี่ยดีตรงนี้นึงคือถ้ามันตายปุ๊บเนี่ยมันจะเรียกทั้งมิเชียนกับมิเชียนเกิร์ลมาได้ครับโอเคเขาไม่ได้ทำอะไรครับมาแล้วก็เล่นปกติไปแล้วกันนะโซเซอร์แวนครับดีเลยต้องการอยู่พอดีใช้งานโซเซอร์แวนครับโซเซอร์แวนเนี่ยเราสามารถที่จะเอาการ์ดเนี่ยมาโปะท็อปเด็กได้นะครับผมหาวิธีเรียกแบล็กมิเชียนได้แล้วแหละนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเน้นแบบเน้นไวเลยแล้วกันครับในการจบตานี้ครับก็เอาขึ้นมาแล้วก็ใช้เอฟเฟคครับจั่วนี่ครับมาใช้เวทก็จั่วไปแล้วก็รีมูฟครับแล้วก็จั่วครับจั่วมา เปิดได้อีกใบหนึ่งโอเคเยี่ยมเลยเปิดมา3ปั๊บเอาการ์ดโซเซอร์แวนอีกอันนึงขึ้นมือเตรียมหมอบไว้ใช้เทิร์นหน้าได้ครับอุ้ยเดี๋ยวกันนะเพลสวันการ์ดอ๋อไอเอฟเฟคอันนี้มันแปะไอที่แปะมันใช้กี่รอบก็ได้ครับแต่เอฟเฟคยกหน้าจะได้รอบเดียวเดี๋ยวเราส่งลงแล้วก็เชิญครับ Black Magician ครับออกมาแบบนี้นะโอเคแล้วก็ไอ้นี่เห็น
ไปโอเคนอกนั้นผมว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะน่าจะทำอะไรมากไม่ได้เลยครับเอาเท่านี้ไปก่อนแล้วกันนะแค่นี้ก็น่าจะตายแหละผมว่านะถ้าเกิดว่ามันไม่มีอะไรพลิกแพงแบบแปลกๆนะผมว่ามันไม่น่าจะอะไรแปลกก็แหละมั้งนะครับโอเคครับ Black Magician ก็อย่างที่บอกครับตาแรกก็ถือว่าขัดได้อยู่แต่ว่าสำคัญเลยถ้ากับดักแตกเนี่ยเราจะซวยเอานะครับอันนี้ยังดีที่ว่าเราไม่โดนอะไรมากแล้วก็พยายามขัดเขาได้อยู่นะก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในตาต่อไปกันนะฮะถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะใช้ได้เลยอาซึนะยูกิโอ้โหไม่อยากชนะเลยอ่ะเพราะว่ายูกิอาซึนะนี่โอ้โหโคตรรักเลยครับผมนี่โคตรรักเลยแบบนี้เนี่ยต้องกดยอมแพ้แล้วแหละนะครับหยอกครับตั้งชื่อมาแบบนี้นี่โอ้โหใจอ่อนเลยครับตั้งชื่อมาอย่างนี้ใจอ่อนเลยนะใจอ่อนทันทีเลยเราเริ่มหลังด้วยนะแล้วมาโอ้ฟอร์มัสไซเบิร์ดเหรอโอ้โหตายหาละงานเข้าไซเบิร์ดป่ะเนี่ยเดี๋ยวนะฟอร์มัสซิปเปอร์ตัวใหญ่จะเล่นกับไซเอ๊ะหมอบ3ด้วยเหรอหมอบ3ด้วยเหรออ๋อแท็บทิกส์โอเคมันเล่นได้กับไซเบิร์ดก็เล่นได้โอเคแท็บทิกส์ก็เล่นได้ครับก็ว่าอยู่หมอบ3ไม่น่าใช่ไซเบิร์ดนะแท็บทิกเซล่าอีกแล้วน้องจ๋ามันไม่โดนผลสกิลเดนด้วยมั้งนะดูทรงแล้วแท็บทิกเซล่าเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารีมูฟมันออกแล้วกันข้อหามันไส้ข้อหามันซิ่งเกินครับต้องรีมูฟมันออกซะหน่อย Power Exceed ครับ Power Exceed ลงมาอีกต่อโอ้โหยาวแล้วแล้วจัดการว่ามาแล้วลิงก์2เป็นแท็บทิกบราฟเฟอร์เซียครับไม่เป็นเอ็กซีนะขออภัยนะครับมันไม่โดนผลของกับดักไงประเด็นนะมันไม่โดนผลของกับดักไงครับนี่แหละความทุเรศทุลังเซตมากันอย่าตุกติกเพื่อนขอร้องเลยขอฉันได้เล่นบ้างเหอะอย่าตุกติกเซตมาอีเทอร์นอลโซ่เซตมาอย่าตุกติกดาร์กมิดิคอลเซอร์เคิลครับอย่าตุกติกเด็ดขาดไม่งั้นจะหาว่าไม่เตือนเรามีวงแหวนแล้วเอานี่ขึ้นแล้วกันเอานาวิเกชันขึ้นแล้วกันนะครับแม็กซี่มาหมอไปก่อนเล่นเทิร์นหน้าหมอไปก่อนครับต้องพยายามหาวิธีรีมูฟให้ได้อะนะเดี๋ยวมาถึงเรารีมูฟก่อนเลยเดี๋ยวรีมูฟก่อนเลยคุณผู้ชมแบตเทิลแล้วมาเปิดได้หลายอย่างเลยเอานาวิเกชันก่อนแล้วกันเอเทนอลโซนี่ไม่อยากจะรีบเปิดเท่าไหร่เดี๋ยวมันรู้แต่มันน่ารู้แล้วเพราะมันเห็นเราเซตอะมันก็น่ารู้แล้วแหละครับดาเมจเชียนเฟียร์ซัมมอนครับแอปเพอเรนทิสเอฟเฟกต์แอปเพอเรนทิสทำงานติดไหมเนี่ยเอฟเฟกต์เนี่ยเซล่าเดี๋ยวอย่าพึ่งใจเย็นทีละคนตัวนี้ไปก่อนยังไม่หมดเอาขึ้นมือมาก่อนเดี๋ยวเปิดเอเทนอลโซอีกใจเย็นก่อนทีละคนดิโอ้โหมันเชนต่อเนื่องครับอุ้ยลาเฟอร์เซียครับเอาแล้วโอ้โหอย่างนี้น่าจะแย่ว่ะแต่ว่ามันอันเอฟเฟกต์บายแท็บเอฟเฟกต์ไงเพราะงั้นเนี่ยเปิดสกิลเดียนไปมันก็ไม่มีผลอะไรครับมันอันเอฟเฟกต์อยู่แล้วอะแม่อันเอฟเฟกต์ครับมันจะสเปเชียลมอนแท็บทิกมอนเตอร์จากเด็กครับโอ้คุณพี่เจอแท็บทิกนี่ใส่สกิลเดนมาไม่เป็นผลเลยครับทีนี้เอาล่ะ
สเปลแท็บจะเดสตรอยด้วยเซล่าเอาอีกอู้หูอู้หูอู้หูไหนลองไหนลองแล้วกันแต่ไม่น่าจะทำอะไรไม่ได้ครับเพราะมันน่าแต่น่าจะโอ้โหแต่น่าจะการเอฟเฟกต์ไมล์เมโลไมล์มีลีโอเนี่ยได้น่าจะไม่โดนยิงเออน่าจะไม่โดนยิงอ่ะเอาไงเอากันไอ้ไมล์มีลีโอเนี่ยน่าจะเออกันไอ้นี่ได้แต่กันไอ้นี่ไม่ได้นะเพราะไอ้นี่มันไม่รับเอฟเฟกต์อะไรเลยครับโอเคชักโผล่โดนไปก่อนต้องแก้เกมไปเรื่อยเปิดอีกเอเนลโซครับใช้เอฟเฟกต์เวตามอน DM อุสานโปะมาเออยังไม่ตายยังได้อยู่อันนี้ผมก็เต็มที่แล้วนะพอเจอเด็กแคปทิกนี่มันก็อย่างที่เรารู้กันนะครับแคปทิกมันค่อนข้างจะเล่นกับดักนี่ก็ต้องให้มันอยู่แล้วนะฮะแล้วลงมาต่อครับกับดักแฟนทอมไนท์นะกับดักแฟนทอมไนท์นะครับผมบอกเลยว่าลื่นเลิงหัวใจมากๆโคตรตึงเลยว่ะโคตรตึงเลยครับเอาไงต่อคือเซล่าเนี่ยมันไม่รับผลเอฟเฟกต์กับดักเพราะงั้นสกิลเดนอ่ะโดนไม่ได้ครับอันนี้นะข้อเสียหนักๆเลยตอนนี้ต้องการดาร์คมิเชียนเกิร์ลลงมาให้ได้คือทำไงก็ได้ให้ดาร์คมิเชียนเกิร์ลออกมาให้ได้ครับตอนนี้อโลเมรัสไม่รับผลของกับดักอีกแล้วโอ้โหเพื่อนอะไรจะขนาดนั้นโซเซอร์แวนกับการ์ดน่าจะช่วยได้นะปาเวทก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันครับต้องเอาไอ้ตัวนั้นออกก่อนโซเลมจัดเมนต์โอ้โหเล่นของแรงซะด้วยของแรงซะด้วยไม่ธรรมดาเลยมันกะไม่ให้ผมเล่นเลยว่ะไม่เป็นไรเรายังมีก๊อก2อยู่รีมูฟจั่วครับมีก๊อกมั้ยเนี่ยไม่น่ามีนะมีที่ข้อเซอร์เคิลอีกอันนึงมีฟิวชั่นได้อยู่นะได้อยู่เอาไว้เผื่อเธอหน้าฟิวชั่นซัมมอนครับนี่ไงแล้วก็ถ้ามันยิงเราตายอ่ะเราก็ปาไอ้นี่เลยดาร์คเบิร์นนิ่งเมจิกพอเราจะเรียกมาได้หมดเออโอ้โหฉลาดจริงๆแต่มันไม่ทำอะไรเราเลยครับทีนี้ซวยแล้วเองเมื่อกี้ทำอะไรเราเลยเหรอไม่ไรครับถ้าเราตายเราชนะแล้วถ้าตัวฟิวชั่นเราตายอีกฝั่งบอร์ดหายหมดเออดาร์คเมเชียนมาเรารู้แค่นั้นครับตัวฟิวชั่นเราตายอีกฝั่งบอร์ดหายหมดวงแหวนก่อนไปก่อนไอ้นี่ไปก่อนอย่าซ่ามากไอ้นี่จั่วกันโอเคแจ๋วเย็บอุ้ยเออลืมไปเอฟเฟกต์ไลฟ์ผมเพราะสกิลเดนตัวเองครับโอเคนี่ไม่เป็นไรเกาะมันได้แค่นี้ครับมันก็ต้องทำเนาะ 2,000 ถ้าเข้านี่ชนะเลยนะเอาดิปาแทบโฮอีกอะไรอะแทบโฮเดสตอยเดดอินฟิตดาเมจนาวิเกชันก่อนกันกับดักรอบนึงเนเกตไปก่อนยังไม่รีบใช้ขนาดนั้นเพื่อนยังไม่รีบขนาดนั้นเดี๋ยวรอมันน่าจะมีก๊อก2อะถ้าเรารีบตายเลยมันก็ไม่ดีครับเอ้ยอย่ามาซ่ากับดาร์คมิเชียนนะเซล่าเมื่อเห็นกับดักใช้งานสเปเชียลซัมมอนโอเคไม่ได้สกิลเดนไม่ได้บอกแล้วว่ามีสกิลเดนใจเย็นก่อนเซล่าเอฟเฟกต์อีกโอ้โหไอตัวนี้มันน่ารำคาญจริงๆครับมันน่ารำคาญมากมันจะวางหลุมต่อแต่วางหลุมต่อเราจะชนะเลยนะเออเอาโอเคตีต่อตีมันนี่แหละมันจะซิ่งอะไรขนาดนั้นนะเออหมอบไว้ดาร์คเบอร์นิ่งเมจิกหมอบไว้เดี๋ยวนะดาร์คไม่ใช่สุสานมีอยู่แล้วโอเคอ่ะอู้เอาหน่อย
ถ้าตัวนี้ตายมันโดนไอ้นี่เพราะเราจะลงดาเมจเชนกับดาเมจเชนเกินแล้วมันจะหายทั้งบอร์ดครับจบเธอแล้วด้วยสบายสบายดีแบบนี้ชุบมาไม่รู้หลุมอยู่อันไหนไม่รู้อะใช้ไปก่อนนะครับหลุมได้อยู่สักอันนึงหลุมมาอันนี้อันนึงแน่นอนเอ๊ะโอเคเดี๋ยวว่าหลุดไปปาปาดมาส่วนอันนี้เราโดนสกิลเดนของเราเองนะเพราะงั้นใช้เอฟเฟกต์ไม่ได้ครับใช้เอฟเฟกต์ไม่ได้ครับโดนสกิลเดนตัวเองแต่ดีแล้วให้เรายอมโดนสกิลเดนดีกว่าให้ฝั่งมันได้เล่นนะครับจะเอ็กซ์ซีเป็นอีบอลก็ได้นะอีบอลแล้วชุบแต่มาไม่ได้เพราะว่าสกิลเดนตัวเองอยู่จงจำไว้ว่าสกิลเดนของตัวเองนั้นน่ากลัวที่สุดโอเคประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับดาร์กมิเชียนนะเรียกว่าเป็นเด็กที่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มีขัดมีอะไรให้ดีนะแต่ก็อย่างที่บอกครับต้องขึ้นมือนิดนึงนะถ้ามือไม่ขึ้นนี่ก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับโอเคปิดท้ายที่ขึ้นแพลตินัมพอดีก็ถือว่าแจ๋วเลยนะครับถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วย